ันนี้ฮะอย่างที่ต้องไปสู่นู่นอ่ะที่อาจารย์บุญเทพสิริพงษ์เสนอว่าอย่างไรฮะลงประชามติก่อนเลยอันนี้คือลงว่าไอ้ที่แบบเมื่อปี5657ไอ้เมื่อปี55อ๋อลงเลยว่าจะแก้หรือไม่ให้แก้ให้ลงให้ถามประชาชนก่อนแต่ความหมายการถามประชาชนก่อนครั้งนี้ไม่ใช่ถามประชาชนก่อนแต่เป็นความหมายแบบให้ประชามติเป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาสามารถเดินหน้าได้อย่างนี้เหรอลงประชามติว่าการลงประชามติเป็นการลงประชามติว่าประชาชนต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นของต้องการให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับการลงประชามติว่าต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560และร่างใหม่ทั้งฉบับเขาเรียกว่าเป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโอเคเข้าใจคือหมายความว่าทันทีที่ประชามติออกมาเปรี้ยงรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยจะมีผลเป็นแค่รัฐธรรมนูญชั่วคราวครับแล้วร่างใหม่เนี่ยร่างไงก็ได้คุณไม่ต้องไปผูกพันกับข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ60ไม่ต้องมี255 256อะไรอีกไม่ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมานั่งดูอีกเป็นการร่างใหม่ที่สามารถที่จะแบบร่างใหม่ได้เลยครับร่างใหม่ได้เลยแล้วก็เซตซีโร่เซตซีโร่อ่ะแล้วไม่แล้วผลประชามติในครั้งนี้จะเหนือของศาลรัฐธรรมนูญเหรอเหนือเพราะว่าถือว่าประชาชนอนุมัติแล้วให้มีเซตซีโร่เกิดขึ้นประชาชนประชามติคืออำนาจที่สูงสุดของระบอบประชาธิปไตยแบบคุณมั่นใจว่าสามารถใช้ได้กับประเทศไทยไหมนั่นไปว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันแต่ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดยังใช้รัฐธรรมนูญ60อยู่แล้วศาลบอกว่าห้ามยกร่างใหม่ทั้งฉบับมันก็แปลว่าเรายอมรับไงรัฐธรรมนูญเรายอมรับว่าคณะคสช.เป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คุณจะไปแก้ได้ไงเพราะว่าพอเขาเดี๋ยวเขาก็ไอ้นู่นไอ้นี่ของเขาเนี่ยคุณแบบจะแก้ก็ต้องสว84คนคุณจะเอาสว.ไป4คนออกไปคุณต้องไปลงประชามติกระจิกกระจอกแต่ผมชอบไอเดียนี้นะเออถ้าสมมุติว่าวันนี้ครั้งนี้มันไม่ผ่านจริงๆผมแอบเรียกว่าประชามติฉีกรัฐธรรมนูญเออเดินหน้าไอเดียนี้เลยแต่ว่าฉีกทันทีเพราะมันยังเป็นชั่วคราวแต่ว่าระหว่างพอสมมุติประชามติผ่านแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าในทางปฏิบัติแล้วกลไกศาลรัฐธรรมนูญกลไกองค์กรอิสระจะมาจะแยกจะแทรกแซงแน่นอนจะแอบอ้างตีความแน่นอนมันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แบบนี้ใหม่ไม่เขาไม่ยอมหรอกแต่เราต้องมันต้องใช้ความพร้อมใจประชามตินั้นมันไม่ใช่เพียงแค่หย่อนบัตรแต่มันต้องมีการเฝ้าระวังด้วยว่าเราจะเซตซีโร่ใหม่พี่ชูไม่มาดับฝันผมอีกแล้วต้องมีการเคลื่อนไหวแบบของประชาชนอย่างขนาดใหญ่เพื่อเซตซีโร่รัฐธรรมนูญ2560ไม่โอเคเขาบอกว่าโอเคคุณทำได้คุณแก้ได้แต่ถึงเวลาปุ๊บมันจะมีเหมือนแบบมันหยอดมุกหยอดนู่นหยอดนี่ไปหรอคืออันนี้ไงแต่ว่าคือต้องยืนยันกันเลยว่าพลเมืองชามติปุ๊บเนี่ยคือเท่ากับพวกคุณทำหน้าที่ชั่วคราวคุณมายุ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เลยยุ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เลยแล้วก็คล้ายๆกับว่าคือมาไอ้ที่ใช้อำนาจกันอยู่เนี่ยจะแบบเดี๋ยวมันเซตซีโร่หมดผมว่านี้เราต้องถามคุณไพบูลย์เพิ่มไหมอ๋อไม่ต้องหรอกคุณไพบูลย์เขาบอกว่าทำไม่ได้อยู่ดีเขาจะอ้างเหตุผลสารพัดร้อยแปดแต่นี่คือหลักการประชาธิปไตยว่าเมื่อลงประชามติโดยประชาชนถามประชาชนว่าต้องการฉีกรัฐธรรมนูญ2560ไหมไม่ต้องครับหนานฉีกรัฐธรรมนูญถามประชาชนว่าจะฉีกไหมแล้วไปหย่อนบัตรไม่มีกองกำลังนะหย่อนบัตรเนี่ยถามกันทุกคนแล้วอ่ะถามประชามติด้วยมือเปล่าแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเสียงสูงสุดไม่ใช่เหรอทีนี้อันเนี้ยชิลีทำมาละอ๋อเหรอฮะนี่เป็นสิ่งที่ชิลีทำมาแล้วโอ้แต่ถ้าทำวิธีนี้ได้นี่ประชาธิปัตย์เขายิ้มเลยนะก็จริงๆมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นแหละยกเว้นกับคนที่มีอยู่ที่แอบจริงๆพรรคการเมืองทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทุกพรรคก็ได้ประโยชน์คือเวลาเราพูดถึงอำนาจที่ได้เป็นของประชาชนเนี่ยประชาชนทุกคนน่ะได้ประโยชน์รวมทั้งพวกเขาด้วยเพียงแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์เท่าๆกับคนอื่นเขาไม่ยอมเขาอยากมีอภิสิทธิ์ชนแบบเนี้ยไปเรื่อยอยากให้มี250สว.อะไรแบบเนี้ย